สวัสดีครับ Do It Yourself มาแล้วนะครับผมรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมาสนุกสนานสุดสร้างสรรค์กับเรื่องวิทย์ที่คิดทำได้ครับเราจะพาทุกคนไปประดิษฐ์ไปทำอาหารไปใช้จินตนาการขีดเส้นลงสีกับงานศิลปะและอื่นอีกมากมายเลยครับวันนี้นะครับพบกับผมเต้อภินันท์เปลี่ยนจันทร์ครับ Do It Yourself ของเราในวันนี้จะพาทุกท่านมาสนุกสนานครับกับ Painting Around the Worldเรามาดูกันว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับจะเป็นใครและจะมาสร้างสีสันให้กับรายการของเรามากขนาดไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังต้อนรับแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับเย้สวัสดีครับเอาละครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้แขกรับเชิญแนะนำตัวกับผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่เมย์นะคะสิริพัฒน์โกยโพไคสวรรค์ค่ะพี่เมย์นั่นเองครับเอาละครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่เมย์เนี่ยจะพาพวกเรานะครับไปท่องเที่ยวนะครับในโซนต่างๆของโลกในวันนี้นะคะจะพาพี่เต้ค่ะและท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะไปวาดภาพระบายสีค่ะกับระบบนิเวศนะคะในเขตทุนด้าและเขตอบอุ่นค่ะพี่เต้ก่อนที่เราจะไปท่องเที่ยวต่างๆนะในเขตต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างครับวันนี้ครับซึ่งอุปกรณ์มีไม่เยอะเลยค่ะพี่เต้มีเพียงแค่ดินสอค่ะแล้วก็สีเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะจะต้องมีใบจิตกรรมค่ะพี่เต้หรือว่าเวิร์กชีตนะคะซึ่งเราจะแนบลิงก์ให้ดาวน์โหลดกันไว้ด้วยค่ะอันนี้นะครับเวิร์กชีตโซนทุนด้านะครับผมใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครมี iPad นะคะก็สามารถที่จะวาดภาพระบายสีลงใน iPad ได้เลยค่ะพี่เต้ก็จะง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะโอเคครับสามารถวาดลงใน iPad ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะเอาละครับตอนนี้ครับเราก็มีเวิร์กชีตนะครับสำหรับโซนที่เราต้องการจะไปเที่ยวกันแล้วนะครับผมไปท่องเที่ยวกันอ่ะโอเคครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะพาท่านผู้ชมและก็น้องๆทางบ้านค่ะไปรู้จักกับในโซนของทุนด้านะคะบนโลกของเราใบนี้ค่ะมีระบบนิเวศต่างๆมากมายเลยค่ะพี่เต้หนึ่งในนั้นนะคะก็มีระบบนิเวศทุนด้าด้วยค่ะทุนด้านะคะถือว่าเป็นดินแดนแห่งชั้นดินเยือกแข็งค่ะและก็จะเป็นดินแดนแห่งการปรับตัวของสรรพสัตว์ต่างๆค่ะซึ่งทุนด้านะคะจะอยู่ถัดจากบริเวณขั้วโลกเหนือลงมาค่ะพี่เต้และในบริเวณนี้เนี่ยนะคะจะมีอุณหภูมิหนาวเย็นค่ะจึงทำให้สัตว์ที่อยู่ในบริเวณที่แห่งนี้นะคะมันเป็นข้อจำกัดในการเจริญเติบโตของเขาค่ะพี่เต้ในทุนด้านะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ค่ะอย่างเช่นสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกค่ะพี่เต้สุนัขจิ้งจอกอาร์กติกนะคะถือว่าเป็นนักล่าที่แสนทรหดเลยค่ะเนื่องจากว่าเขาจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากๆเลยนะคะเขาสามารถที่จะอยู่ในอุณหภูมิได้สูงถึง-50องศาเซลเซียสเลยค่ะและเขาสามารถที่จะปรับนะคะเปลี่ยนสีขนได้ตามฤดูกาลค่ะเพื่อพรางตัวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในฤดูหนาวค่ะเขาก็จะมีการเปลี่ยนสีขนเป็นสีขาวค่ะแต่ถ้าเป็นในฤดูร้อนค่ะก็จะมีการเปลี่ยนสีขนเป็นสีน้ำตาลค่ะและสัตว์อีกชนิดนึงนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในเขตทุนด้าเลยค่ะก็คือนกเขาแมวหิมะนั่นเองค่ะนกเขาแมวหิมะนะคะเมื่อเรามองเนี่ยเรามักจะนึกถึงวิญญาณค่ะพี่เต้เขาจะมีดวงตาที่เป็นสีเหลืองเฉียบคมนะคะและถ้าเกิดว่าเป็นตัวผู้ค่ะเมื่อโตเต็มวัยจะมีลักษณะขนสีขาวโพลนเลยค่ะนกเขาแมวหิมะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นสัตว์เลี้ยงของแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์พ่อมดของเรานั่นเองนะครับผมใช่ค่ะแล้วมีสัตว์ที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วอาศัยอยู่บ้างไหมครับในโซนนี้ในบริเวณนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบค่ะพบซากฟอสซิลที่แถบประเทศรัสเซียนะคะซึ่งพบซากของแมมมอสค่ะแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายค่ะพี่เต้ที่ในปัจจุบันเนี้ยเราไม่พบแมมมอสแล้วเนื่องจากสูญพันธุ์ไปแล้วนั่นเองค่ะโอเคครับก็คือโหมีตั้งแต่สัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับผมจนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยนะครับเอาละครับพี่เมย์เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็มาเริ่มทำการวาดภาพลงไปกันดีกว่านะครับในเวิร์กชีตของเราเดี๋ยวผมเป็นคนลงมือวาดเองแล้วกันได้ค่ะได้เลย
ครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงสีกันทีหลังแล้วกันนะครับผมเราไปโซนต่อไปดีไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะพี่เต้ในโซนถัดไปนะคะเราจะพาน้องๆและพี่เต้ค่ะไปสำรวจป่าในเขตอบอุ่นค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะต้องทำการดาวน์โหลดใบกิจกรรมหรือว่าเวิร์กชีตของเรานะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะนี่ครับหน้าตาของเขตอบอุ่นนะครับผมหลังจากที่เราได้ทำการโหลดเวิร์กชีตเข้ามาแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวนะครับของเขตอบอุ่นกันนะครับจากที่เมย์กันเลยค่ะสำหรับในเขตอบอุ่นนะคะก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นดินแดนแห่งผืนป่าสี่ฤดูกาลค่ะแล้วก็เป็นดินแดนแห่งใบไม้เปลี่ยนสีนะคะซึ่งในบริเวณนี้เนี่ยจะมีสี่ฤดูกาลที่ชัดเจนเลยค่ะพี่เต้ก็คือจะมีฤดูใบไม้ผลิค่ะฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวค่ะและเพื่อที่จะทำให้เรานะคะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะในพิพิธภัณฑ์พระราม9ของเราค่ะได้มีการจำลองป่าเขตอบอุ่นไว้ทั้งหมด5ที่ทั่วโลกด้วยกันค่ะที่แรกเลยนะคะก็คือจะเป็นป่าในแถบยุโรปค่ะป่าในแถบยุโรปนะคะก็จะมีต้นไม้ที่โดดเด่นก็คือจะเป็นต้นเมเปิลค่ะนะคะและถ้าเกิดว่าเป็นในแถบยุโรปกลางค่ะก็จะมีต้นโอ๊กยักษ์ค่ะที่เป็นต้นไม้โดดเด่นนะคะต่อไปเราไปที่โซนที่สองกันเลยนะคะโซนที่สองก็จะเป็นป่าในแถบอเมริกาเหนือค่ะต้นไม้ที่โดดเด่นค่ะก็คือต้นชิโคย่าค่ะหรือที่เรานะคะมักจะเรียกกันว่าต้นสนชิโคย่ายักษ์ค่ะส่วนสัตว์ที่โดดเด่นนะคะก็คือจะมีกระรอกชิกะลีค่ะหมีดำอเมริกันนะคะสกังลายทางค่ะสำหรับที่ที่สามนะคะก็จะเป็นป่าในแถบออสเตรเลียค่ะต้นไม้ที่โดดเด่นก็คือจะเป็นต้นไม้ในตระกูลยูคาลิปตัสค่ะส่วนสัตว์ที่โดดเด่นนะคะก็คือโคอาลาค่ะป่าที่สี่นะคะก็คือจะเป็นป่าในแถบอเมริกาใต้ค่ะต้นไม้ที่โดดเด่นก็คือจะเป็นต้นเซาเทอร์บีชค่ะหรือว่าต้นบีชนั่นเองนะคะและสัตว์ที่โดดเด่นก็จะมีกวางบูดูใต้ค่ะจะมีนกแมจเจลเลนนะคะหัวขวานค่ะสำหรับป่าในเขตสุดท้ายนะคะคือป่าที่5นะคะก็จะเป็นป่าในแถบเอเชียตะวันออกค่ะหรือว่าแถบประเทศจีนนั่นเองนะคะในบริเวณนี้ค่ะจะมีต้นไม้ที่โดดเด่นก็คือจะเป็นต้นกิงโกะค่ะหรือว่าจะเป็นต้นแปะกวยนั่นเองนะคะส่วนสัตว์ที่โดดเด่นนะคะก็คือจะเป็นแพนด้ายักษ์ค่ะลิงจมูกเชิดสีทองค่ะแล้วก็นกอินทรีสีทองนั่นเองค่ะสำหรับในโซนเขตอบอุ่นเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีความหลากหลายทั้งพืชแล้วก็สัตว์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับฟังจากที่เมย์เล่ามาเมื่อสักครู่นี้เอาละครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาวาดรูปแล้วกันนะครับลงไปนะครับเมื่อกี้พี่เมย์ก็พูดอยู่สัตว์หลายชนิดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีสัตว์ชนิดนึงที่น้องๆ น่าจะรู้จักกันแน่นอนนะครับนั่นก็คือโคอาลาค่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองวาดโคอาลาให้ดูกันละกันครับลองเลยค่ะพี่เต้แต่จะไม่สวยนะจะเป็นกำลังใจให้มาชมผลงานกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับพร้อมแล้ว1 2 3นี่ครับไม่ใช่ค่ะพี่ด้านอีกฝั่งนึงอ๋อผิดด้านใช่ไหมครับโอเคด้านนี้ครับนี่ครับโคอาล่าเกาะอยู่บนต้นยูคาลิปตัสครับถ้าไม่บอกเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมองไม่ออกนะครับผมก็เลยต้องบอกก่อนโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูภาพที่ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปชมกันเลยครับกับ Painting Around the World ของเราในวันนี้นะครับเราได้ไปท่องเที่ยวครับในโซนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทุนด้านะครับผมหรือว่าเขตอบอุ่นเองนะครับได้เรียนรู้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแถมที่สำคัญนะครับเรายังได้วาดภาพระบายสีกันด้วยนะครับในวันนี้นะคะก็ได้เห็นผลงานของพี่เต้ไปแล้วค่ะอยากจะเห็นผลงานของน้องๆ นะคะหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านค่ะถ้าเกิดว่าวาดภาพระบายสีก็อย่าลืมส่งมาให้เราดูกันนะคะแล้วพวกเราเนี่ยก็รอชมผลงานของทุกๆท่านอยู่นะครับใช่ค่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เมเม่มากเลยนะครับผมที่พาพวกเรามาสนุกสนานนะครับแถมยังได้ความรู้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะพี่เต้ครับผม
ในครั้งหน้านะครับ With Your Side จะพาทุกคนไปหันษากับโลกของวิทยาศาสตร์ด้วยอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้พี่เต้เต้แล้วก็พี่เมเม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย